ต้อนรับสู่ Number 5 Bar ครับพี่แพทยินดีครับอยากเจอมากเป็นไงตอนนี้หายยุ่งหรือยังก็ยังแน่นอยู่เลยครับยังแน่นอยู่เลยนะแน่นอยู่เลยยังมีคิวนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายส่วนมากเวลาเขาชวนพี่แพทย์ไปคุยในรายการหรือสัมภาษณ์เนี่ยครับส่วนมากเขาคุยกับพี่แพทย์เรื่องอะไรคุยเรื่องชีวิตนะครับเรื่องชีวิตเรื่องแนวคิดสิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็ข้อคิดต่างๆอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารเกี่ยวกับสังคมกับเยาวชนด้วยแล้วก็มีบางส่วนก็เรื่องเพลงแต่ก็ไม่ได้เหนื่อยที่จะเล่าเรื่อยๆไม่เหนื่อยครับมันเป็นความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าถ้าเราได้มีโอกาสออกมาเนี่ยเราอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวของเราเองเนี่ยให้เป็นข้อคิดเป็นสิ่งเตือนใจให้กับเยาวชนให้กับสังคมด้วยเยี่ยมเลยเดี๋ยวผมต้องหาอะไรพี่แพทย์ดื่มก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคโซดาร็อกเมาน์เทนกินกับอะไรก็อร่อยแก้วไหนก็เข้ากันทีนี้เราจะเอาน้ำผลไม้เนี่ยมาฟิวชั่นกับโซดาพี่แพทย์ชอบกินน้ำผลไม้อะไรชอบแตงโมกับแอปเปิ้ลแตงโมกับแอปเปิ้ลคือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะหรือว่าผสมแม่งกันเลยดีไหมลองดูสมมติว่าเป็นน้ำแอปเปิ้ลแต่เป็นเนื้อแตงโมอะไรเงี้ยก็ดีนะครับซึ่งอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่อาจจะมีผลเป็นยาระบายไม่เป็นไรก็เป็นประสบการณ์ใหม่โอเคซึ่งน่าจะโอเคแหละมาผมก็ยังไม่เคยลองอยู่เหมือนกันพอดีเรามีน้ำแอปเปิ้ลพอดีแล้วเราก็มีเนื้อแตงโมด้วยครับอันนี้ถือว่าลองเลยนะพี่แพทย์จะเป็นคนแรกในโลกแล้วผมจะเป็นคนที่สองที่เราจะกินสูตรนี้ชอบแตงโมยัดเนื้อแตงโมเข้าไปโอเคเราจะเพิ่มความสดชื่นนะครับจากการเพิ่มโซดาไปนิดนึงนิดนึงดูดีนะครับดูดีลองดูส่วนแก้วเฮ้ยมันได้ว่ะได้ได้ได้พี่แพทย์ตั้งชื่อให้ผมด้วยวันนี้พอรู้ว่าจะได้เจอพี่แพทย์เนี่ยผมแม่งมีเรื่องอยากคุยเต็มไปหมดเลยซึ่งน่าจะคุยกัน3วัน3คืนไม่หมดอ่ะแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากรู้จริงๆนะแล้วก็เพื่อที่พี่แพทย์จะได้ไม่ต้องนั่งเล่าเรื่องเดิมๆเพราะผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่อยากจะรู้เรื่องประสบการณ์พี่แพทย์ที่ผ่านมาผมว่าฟังหลายที่ละใช่ใช่แต่สิ่งที่ผมตั้งข้อสงสัยอย่างเดียวแล้วผมก็เปรียบเทียบกับตัวเองนะว่าถ้าเกิดผมหายไปจากโลกนี้ประมาณ15ปีไปอยู่ในที่ที่เราไม่ได้อัปเดตอะไรเลยพอเราออกมาเนี่ยเรามองโลกปัจจุบันยังไงเนี่ยเพราะว่าถึงขนาดที่แม้ว่าถ้าเราถึงแม้ว่าเราไม่ได้หายไปไหนในทุกวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าโลกทุกวันนี้แม่งเปลี่ยนเร็วมากและแม่งอยู่ยากชิบหายเลยแม้ว่าจะไม่เคยหายไปไหนนะแล้วกับคนที่มันเหมือนหยุดเวลาไว้ที่ใดที่หนึ่งประมาณ 15-16 ปีเนี่ยพอออกมาในโลกปัจจุบันเนี่ยพี่แพทย์งงไหมงงมากวันแรกๆงงมากอะไรงงสุดอ่ะโหเรื่องสมาร์ทโฟนโทรศัพท์ถนนหนทางมันเปลี่ยนไปแทบจะทุกอย่างเลยไอ้บางที่ที่เราเคยไปที่เราเคยจำภาพว่าเป็นแบบนี้มีตึกแบบนั้นแบบนี้มีถนนแบบนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วบางที่ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้อยู่ในสายตาเรามันกลับกลายเป็นนิคมเป็นเมืองเป็นถนนเป็นทางด่วนเป็นรถไฟเป็นโอ้ทุกอย่างเปลี่ยนหมดคือทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยใช่ครับโอเคในแง่ถนนหนทางเข้าใจได้เพราะว่ามันก็เกิดการก่อสร้างเกิดความเจริญแล้วนะเหมือนเราอยู่ต่างจังหวัดแล้วนานๆเข้ากรุงเทพทีเข้าใจได้แต่วิถีชีวิตผู้คนไลฟ์สไตล์อุปกรณ์อะไรเงี้ยคนไม่ดูทีวีแล้วนะทีวีเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนต้องดูทีวีนะเดี๋ยวนี้ทีวีเป็นแค่ทางเลือกเล็กๆทางเลือกหนึ่งเท่านั้นเองนะคนแม่งเอะก้มหน้าถูโทรศัพท์อันดับแรกพี่แพทฝึกอะไรอันนี้อยากรู้อันดับแรกฝึกอะไรก็น่าจะเป็นไลน์เลยเพราะว่าต้องไปใช้คุยงานกับทางกลุ่มที่ทำงานแล้วก็เรื่องของครอบครัวด้วยเวลามีคนส่งสติกเกอร์มาแม่งแปลว่าเหี้ยอะไรวะรูปเนี้ยนึกออกไหมการตีความของไอของรูปสติกเกอร์นั่นแหละสำหรับผมก็ไม่ง่ายอยู่ดีครับอันดับแรกฝึกไลน์อันดับต่อไปฝึกอะไรก็มี IG คือว่าตอนนั้นเนี่ยคุยกันกับทางครอบครัวกับทางพี่ที่ทำงานด้วยว่าเราน่าจะมีจุดเชื่อมโยงระหว่างแฟนคลับที่ต้องการที่จะติดต่อกับเราอะไรเงี้ยคือตอนแรกเราก็ไม่ได้ต
ตั้งตัวหรือว่าคาดหวังเลยว่าจะมีคนต้อนรับเราเยอะขนาดนี้นะครับเราก็แค่ก็แค่อาจจะเป็นวันแรกที่ออกมาแล้วก็มีสื่อมวลชนที่จะมาติดตามข่าวก็เป็นธรรมดาพอเรารู้ว่าคลื่นมหาชนถาโถมเข้ามาอยากจะเจอเราอยากจะพูดคุยกับเราแฟนคลับทั้งเก่าทั้งใหม่ก็มาติดตามเราแล้วก็ต้องมีช่องทางให้เขาได้ติดต่อกับเราก็เลยเปิด IG หรือ Instagram ขึ้นมาก็ใช้ชื่อว่า pat underscore power pat ขึ้นมาพอเปิดเสร็จปุ๊บเราก็มีการเริ่มหัดลงรูปลงแคปชั่นอะไรต่างๆก็จะไม่เยอะแค่วันละ1อันพอวันละ1อันพอที่จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นการบ้านให้เราคิดได้แต่ละวันว่าเราจะต้องสื่อสารอะไรกับคนที่ตามเราดีทั้งรูปหรือแคปชั่นอะไรต่างๆครับก็ตอนนี้ก็มีคนตามเยอะมากครับเท่าไหร่แล้วตอนนี้203 7k ชิบหายประมาณเดือนเสร็จๆนะครับอ่ะฝึก LINE แล้วฝึก IG พี่วัดฝึกอะไรอีกเรื่องเกี่ยวกับว่าธุรกรรมทางการเงินพวกเขาเรียกอะไรการทำแบงกิ้งในโทรศัพท์อ่ะโอเคออนไลน์แบงกิ้งใช่โอนเงินการเช็ครับเงินการจ่ายเงินด้วยการสแกน QR code อะไรพวกเนี้ยตอนนี้เริ่มทำ channel ที่เป็นออนไลน์ตัวเองหรือยังมีความคิดครับมีความคิดแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยเพราะว่ามันมีหลายอย่างให้เราต้องจัดการด้วยแล้วก็ช่วงครับผมยินดีช่วยเหลือและซัพพอร์ตในแง่ออนไลน์พี่แพทย์อย่าหาว่างนี้เลยครับผมเก่งมากผมเก่งโคตรครับพี่แพททำหน้าไม่ถูกเลยนะครับจริงๆผมจะเล่าแบบนี้ว่าผมเมื่อก่อนผมไม่รู้เรื่องเลยแต่พอทำไปเรียนไปศึกษาไปไอ้ชี้แม่งเวิร์กเฉยพอเรารู้แล้วว่าเราต้องทำยังไงอ่ะมันก็เลยพอมันประสบความสำเร็จเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากกับการที่เราสามารถมีช่องของตัวเองอ่ะสิ่งที่พี่แพทพูดมาเฟซบุ๊กอินสตาแกรมYouTube เฮ้ยเราคือเจ้าของช่องทุกคอนเทนต์มันเรามีอิสระมากเราจะลงเมื่อไหร่ก็ได้เราจะถ่ายยังไงก็ได้และที่สำคัญก็คือว่าแรงกดดันของผมอย่างนึงก็คือตอนผมทำใหม่ๆผมก็พยายามถามคนนู้นคนนี้ให้คนสอนมันไม่มีคนสอนเว้ยมันเหมือนบอกกักๆเหมือนบอกแหละแต่บอกกักๆเขากลัวเราไปแย่งอาชีพเขาไม่รู้เหมือนกันผมก็มีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยไม่เห็นจะต้องกักเลยผมก็เลยบอกตัวเองว่าวันไหนที่กูทำออนไลน์แล้วกูเก่งขึ้นมากูจะบอกแม่งหมดนะทุกวันนี้คนมาหาที่ออฟฟิศทุกวันเลยมาผมนั่งสอนเลยแต่ทีนี้ผมได้ยินมาว่าเรื่องเพลงพี่แพทก็ไม่ทิ้งอยู่แล้วไม่ทิ้งอยู่แล้วตอนอยู่ในนั้นเนี่ยคุณใช้เวลาในการทำเพลงไว้มากมายครับก็มันเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนของเราอยู่แล้วตั้งแต่เด็กเติบโตมากับการเล่นดนตรีกีตาร์การร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายพอเราเข้าไปอยู่ในเรือนจำมันก็มีเวลาคุยกับตัวเองเยอะขึ้นว่าเฮ้ยชีวิตที่ผ่านมากับสิ่งที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปเนี่ยมันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยยังชอบยังรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นเมื่อก่อนนี้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็คือคำตอบเดิมก็คือมันก็คือยังมีภาพเงาของเด็กคนหนึ่งที่มันรักกีตาร์ที่มันชอบเล่นดนตรีที่มันชอบร้องเพลงที่มันชอบเล่นดนตรีกับเพื่อนอ่ะมันก็คือคนคนนั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีแนวคิดอะไรที่มันจะอยู่นอกเส้นทางนั้นเลยเพราะนั้นผมก็เลยใช้เวลาตรงนั้นน่ะมุ่งไปในสิ่งที่เป็นตัวตนของเราจริงๆก็เริ่มฝึกพัฒนาฝึกกีตาร์เพิ่มเติมฝึกกีตาร์คลาสสิกฟิงเกอร์สไตล์อะไรที่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยเล่นเลยเมื่อกี้ตอนที่พี่แพทนั่งอยู่ข้างล่างผมได้ยินหลายเพลงเลยฟิงเกอร์สไตล์เพราะมากผมก็จำได้ตอนที่เราทำงานกันเมื่อประมาณสักปี4-4-5พี่แพทไม่เล่นแนวนี้เลยนะครับใช่มันก็โตขึ้นแล้วก็เราก็เหมือนกับกลับมาย้อนกลับมาดูว่าไอ้เส้นทางที่เราชอบเรื่องกีตาร์หรือเรื่องดนตรีเนี่ยเราขาดอะไรไปผมก็ต้องเริ่มต้นใหม่เลยตั้งแต่เรียนทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นเลยอ่านโน้ตเลยเพราะเมื่อก่อนเล่นดนตรีด้วยความที่อ่านโน้ตไม่เป็นแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างแอนตี้เกี่ยวกับการเรียนทฤษฎีดนตรีด้วยทำไปทำมาเหมือนช่วง14-15ปีที่พี่แพทหายไปเนี่ยเหมือนพี่แพทไปอัพสกิลตัวเองบางอย่างเหมือนกันนะเวลาพวกนี้ก็ไม่ได้เสียเปล่าเลยนะใช่ก็คือมันเป็นความตั้งใจของเราแล้วว่ายังไงเราก็ต้องอยู่ชดใช้ในสิ่งที่เราทำผิดข้างในแล้วทีนี้ไอ้เวลายาวนานที่เราต้องอยู่เนี่ยซึ่งณตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องอยู่สักกี่ปีเราก็เอาวะใช้เวลาตรงนี้ให้เกิดประโยชน์พี่แพทช่วงแรกๆความรู้สึกมันเป็นยังไงวะเวลาเรามันสูญเสียอิสรภาพมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับความจริงในสิ่งที่เราต้องเจอมันต้องอยู่กับความจริงตลอดเวลาเราจะไม่สามารถมองกลับไปในสิ่งที่ผ่านมาแล้วไ
แล้วมันก็ตื่นเต้นตลอดเวลาคือว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างวะอะไรเงี้ยสิ่งที่เรารับรู้มาหรือเราเห็นในหนังในเรื่องเกี่ยวกับเรือนจำเกี่ยวกับคุกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นไหมแล้วถ้ามันเกิดขึ้นเราจะรับมือกับมันยังไงอะไรเงี้ยแต่ลึกๆเอาวะมันยังไงมันก็ต้องเจอมันก็ต้องไหวมันก็ต้องสู้ก็ต้องผมจะไม่ถามหรอกนะว่ามันมีอะไรบ้างหรอกเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าตรงนั้นคงเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็สิ่งที่ผมอยากคุยแล้วอยากให้ทุกคนได้ยินการสนทนาเราก็คงไม่ใช่เรื่องแบบนั้นหรอกมันไปดูหนังเราก็ได้แต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่พี่แพทย์จะถ่ายทอดสู่ผู้คนได้ดีที่สุดในแบบที่ผมอยากรู้ก็คือความรู้สึกอ่ะเวลาที่เราแบบต้องอยู่ตรงนั้นอ่ะมันบอกตัวเองยังไงวะทำไมถึงพี่แพทย์ถึงมีแรงบันดาลใจทำไมถึงยังมีอารมณ์ในการเรียนดนตรีแต่งเพลงหรืออะไรเป็นผมคงเอาจริงเป็นผมนะกูคงนั่งสูบบุหรี่ทั้งวันคงแบบเฮ้ยแม่อะไรอะไรเงี้ยแล้วก็แบบที่ทำมาใครมันก็มากระทืบกูบอกว่าผมคงเซ็งอ่ะผมคงทิ้งตัวจริงๆผมเป็นคนงี่เง่าแบบนี้แหละแต่อะไรทำให้พี่แพทย์แบบให้ดูอัพสกิลคืออารมณ์แบบนั้นมันก็มีบ้างมนุษย์นะทีนี้ว่าเราจะต้องดึงตัวเองกลับมาให้เร็วนะครับผมเอาเรื่องงานแล้วก็เรื่องกำลังใจจากครอบครัวเนี่ยเป็นที่ตั้งนะครับเป็นเหมือนกับเป็นเป้าหมายในชีวิตเราหาเป้าหมายในชีวิตในการดำเนินชีวิตที่เราต้องอยู่ข้างในก่อนว่าเฮ้ยเราอยู่ข้างในเราจะต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆด้านทั้งการเรียนหนังสือต่อทั้งด้านดนตรีอะไรเงี้ยแล้วก็แน่นอนเราต้องอยู่ให้ทางครอบครัวสบายใจด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอเราได้เข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยเราก็ได้รู้แล้วคนที่เขารักเราและเขาห่วงเราจริงๆคือครอบครัวคือพ่อแม่เรารู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเราจะได้ออกเมื่อไหร่พี่ครับถ้าเอาแน่ๆเลยนะครับก่อนออกประมาณ3เดือนแปลว่าก่อนหน้านั้นไม่รู้เลยเหรอไม่รู้ว่าจะต้องออกเมื่อไหร่จริงเหรอจริงครับแล้วเอางี้ผมเข้าใจนะว่าทำผิดก็ต้องได้รับโทษแน่นอนมันเป็นกติกาแฟร์แต่เพียงแต่ว่าโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเราจะได้ออกมาเมื่อไหร่ใช่มันต้องมีความหวังตลอดเวลามันบางทีมันอาจจะเป็นการหลอกตัวเองในบางครั้งว่าเดี๋ยวอีกสัก5ปีก็คงได้ออกแล้วมั้งผ่านไป5ปีก็อีกสัก5ปีการที่พี่แพทย์ได้ออกมานี่ก็คือเพิ่งรู้เรื่องหน้า3เดือนที่แบบแน่ๆเลยนะครับว่าวันที่ไหนเดือนไหนมีหนังอยู่เรื่องนึงที่ผมชอบมากคือเรื่องชอแชงรีเดมชั่นมีตัวละครตัวหนึ่งชื่อว่าเรดเนี่ยก็อยู่ในเรือนจำนานมากนานซะจนเนี่ย50ปีอะไรอย่างงี้เลยออกมาปุ๊บปรากฏว่ากลายเป็นว่าเหมือนถ้าเป็นไปได้กูกลับไปอยู่อย่างเดิมซะดีกว่าเลยเพราะมันคุ้นชินว่ามันอะไรอย่างเงี้ยไอ้ภาวะของการปรับตัวของพี่แพทย์มีปัญหามั้ยฮะของผมอะโชคดีตรงที่ว่ามีครอบครัวหลายๆคนน่ะคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือทุกๆอย่างเลยแล้วก็ความคุ้นชินกับสถานที่ข้างในอะกับโลกข้างนอกเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะครับผมอะโชคดีอย่างที่บอกผมได้ครอบครัวมาคอยซัพพอร์ตด้วยก็เลยค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาแล้วก็ปรับตัวได้ไวทีนี้เนี่ยเห็นพี่แพทย์เอากีตาร์มาแปลว่าผมจะโชคดีได้ฟังเพลงใช่ไหมฮะนี่คือเพลงที่กำลังจะนี่คือออกหรือยังเผยแพร่ยังเลยยังไม่ได้เคยเล่นแบบจริงๆจังๆที่ไหนเลยแล้วมาเพลงนี้เตรียมมาให้รายการนี้โดยเฉพาะเลยนะครับพี่แพทย์เล่าหน่อยเพลงนี้จำเอาที่มาที่ไปของมันก่อนว่ามันเล่าถึงเรื่องอะไรฮะจะได้เวลาฟังจะได้เพลงนี้ผมเพิ่งเขียนตอนก่อนพอรู้ตัวว่าจะออกมาเนี่ยได้ไม่กี่เดือน มีคนเขาเดินมาบอกผมว่าเอ้ยพี่น่าจะเขียนเพลงที่มันเล่าเรื่องชีวิตนะเพราะผมดูแล้วว่าพี่อ่ะผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็ถ้าเราสอดแทรกความคิดเข้าไปในเพลงอ่ะคนมันน่าจะฟังเรื่องที่พี่เล่านะมันน่าจะมีประโยชน์อะไรเงี้ยผมก็เอ้ยลองดูก่อนหน้านั้นมีความคิดแต่ไม่กล้าเขียนเพราะว่าเฮ้ยมันจะเป็นการยกตนตัวเองไปหรือเปล่าไปสอนคนนู้นคนนี้เขาไอ้เราก็ไม่ได้เก่งกาจหรือว่าเป็นคนดีเด๋อะไรอย่างเงี้ยจะไปสอนเขาก็จะฟังหรือเปล่าแต่พอมีคนมาบอกเอ้ยลองดูก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงว่าสิ่งสมมุติสิ่งสมมุติมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราเจอมาจริงๆว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะไขว่คว้าไอ้วัตถุชื่อเสียงเงินทองหรืออะไรต่างๆที่เราวาดภาพไว้ว่าเอ้ยชีวิตนี้เราจะต้องมีจะต้องได้ครับบางทีอ่ะมันทำเท่าไหร่มันก็ยังไม่ไ
มันพยายามเท่าไหร่มันก็เหมือนยิ่งไกลออกไปอ่ะจนบางทีอาจจะทำให้ชีวิตตัวเองมันตกหลุมพรางบางอย่างกับสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ก็เลยอยากจะให้หันกลับมามองสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนั่นก็คือความรักความอบอุ่นของครอบครัวผมขอถ่ายคลิปเป็นที่ระลึกก่อนเห็นไหมสมัยนี้เราอยากจะบันทึกความประทับใจอะไรของเราเราก็งัดโทรศัพท์เรามาเลยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะโอเคนะฮะครับผมชื่อเพลงว่าสิ่งสมมุตินะครับผมครับผมอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่เดิมไม่ต้องไปมองหายังคงรักเธอและรออยู่ทุกเวลาจิ้มหัวไปไขว้คว้าสิ่งใดความจริงชีวิตคนเรานั้นมันช่างแสนสั้นและไม่ต้องการสิ่งใดมากมายหยุดทำร้ายตัวเองเสียทีอย่าไขว่คว้ากับสิ่งที่มันห่างไกลและไม่คงอยู่จริงว้าวถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยนะต้องมีสายท่อนแรปไอ้เซเบเฮ้ยเซเบเฮ้ยไม่แน่นะไม่แน่นะจากนี้ต่อไปวางแผนยังไงพี่แพทย์กับชีวิตกับการทำงานกับครอบครัวกับทุกสิ่งก็ถ้าเป็นเรื่องงานหลักๆตัวนี้เราจะกลับมาทำเพลงกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็จะเป็นไลน์อัพเดิมเลยคือวง Power Pat ตั้งแต่ยุคนู้นน่ะ20ปีมันอย่างนี้มันต้องอย่างนี้แล้วก็ครับผมแล้วก็ผู้จัดการวงคนเดิมเลยพี่เท็ดดี้พี่เท็ดดี้ผู้ก่อตั้งวงเลยก็จะมีบรรยากาศเก่าๆกลับมานะครับเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยสอบถามถึงกันมาเยอะมากนะครับฝากสวัสดีพี่เท็ดดี้ด้วยฮะครับผมอ่ะถ้าเกิดยังไม่ไปไหนเดี๋ยวเย็นนี้กินข้าวกินปลากันหน่อยดีกว่าเย็นนี้กันหน่อยไหมครับผมได้ได้นะฮะมาชนแก้วกันหน่อยอยากให้เธอมา number 5ป่าให้รู้ว่าฉันกำลังรอเธออยู่ตกลงน้ำแอปเปิลกับเนื้อแตงโมเนี่ยมันจะต้องเรียกเครื่องดื่มนี้ว่ายังไงครับแอปเปิลกับแตงโมมาจอยกันมาจอยกันโอเคมา number 5ป่าสั่งมาจอยกันจะได้แอปเปิลกับแตงโมนะครับผมพี่แพทขอบคุณมากยินดีเบื่อพี่แพทมากยินดีมากครับครับผมครับ